การวาดภาพด้วยเทคนิคที่ล้ำมากใช้สิ่งที่มีอยู่ตอนแรกบอกว่ารอบตัวใช่ไหมคะตอนนี้ต้องใช้คำว่าในตัวเองนี่แหละค่ะในตัวช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะคะถูกต้องสิ่งที่ในตัวออกมามากที่สุดก็คือเหงื่อค่ะเหงื่อเมื่อกี้เจ๊ออกมาวาดภาพได้ด้วยเหรอคะเหงื่อกับการวาดภาพใช้แทนน้ำไปเลยค่ะน้องแล้ววาดภาพไม่ใช่บนกระดาษเหรอคะไม่ค่ะเราต้องใช้ไม้สักโอ้โหเพราะว่าเหงื่อกับไม้จะซึมเข้ากันอย่างดีและด้านหลังคุณผู้ชมคะนี่คือเหงื่อและไม้สักออกมาเป็นภาพแบบนี้สร้างรายได้แบบมหาศาลมากมูลค่าต่อภาพบางภาพสูงถึงหลักแสนบาทเลยค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันค่ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยมากจริงๆนะคะนี่คือพาคุณผู้ชมมาเสพงานศิลป์สุดทึ่งกันที่ตำบลแม่ริมค่ะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ใช้เทคนิคการใช้เหงื่อนะคะซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์นวมิตรอย่าลืมญาติเป็นข้าราชการครูวัยเกษียณค่ะอาจารย์นวมิตรได้เล่าให้ฟังว่าเดิมแล้วเนี่ยพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะคะเรียนจบเอกด้านศิลปะจากวิทยาลัยครูพระนครและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสนย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนานกว่า30ปีละและทำงานเป็นครูสอนศิลปะนะคะที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจนเกษียณอายุค่ะมาดูที่มาของการวาดภาพด้วยเหงื่อกันสักหน่อยนะคะเกิดจากที่อดีตข้าราชการครูคนนี้นะคะประสบอุบัติเหตุค่ะสูญเสียขาข้างซ้ายก็คือต้องใส่ขาเทียมอะค่ะก็เลยเริ่มหันมาวาดภาพเพื่อช่วยให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นแต่ว่าติดปัญหาตรงที่การเคลื่อนไหวตัวเองอะค่ะจะตักน้ำมาผสมสีก็ยากลำบากจนมาวันหนึ่งขณะกำลังวาดภาพก็เกิดความคิดในหัวนะคะว่าหากมีน้ำหรือว่าเหงื่อออกมาจากฝ่ามือมากๆเนี่ยก็คงจะดีจากนั้น 2-3 วันลองใช้ฝ่ามือเนี่ยประสานกันแล้วก็ลองถูไปมาก็ปรากฏว่ามีเหงื่อออกมาจนมือเนี่ยชุ่มไปเลยนะคะค่ะเลยทดลองนำเหงื่อนี่แหละค่ะที่ออกมาเนี่ยนะคะมาผสมสีดูค่ะแล้วก็วาดภาพบนแผ่นไม้ปรากฏว่าได้ภาพที่ออกมาสวยงามคมชัดแล้วก็มีมิติค่ะโดยก่อนจะวาดภาพอาจารย์นวมิตรจะนั่งสมาธินะคะเป็นการทำสมาธิโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างประสานกันและถูกันไปมาเบาๆเพียงไม่กี่นาทีค่ะฝ่ามือของอาจารย์ก็จะเริ่มมีเหงื่อซึมออกมาจากนั้นก็เริ่มนำสีมาผสมกับเหงื่อบนฝ่ามืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะและใช้นิ้วนี่แหละค่ะนิ้วมือเนี่ยเกลี่ยสีไปมาเพื่อเก็บรายละเอียดแบบนี้แทนผู้กันจนเกิดเป็นมิติมีแสงมีเงาซึ่งจากเดิมเนี่ยก็ดูแบบเรียบใช่ไหมคะส่วนที่เลือกวาดบนไม้เพราะว่าตนเองไม่ใช่ศิลปินที่มีชื่อเสียงจึงอยากจะวาดภาพให้แตกต่างสร้างจุดสนใจค่ะโดยภาพที่ตนเองวาดก็จะเป็นภาพผู้คนเคารพบูชานะคะอย่างเช่นกษัตริย์นะคะเทวดานางฟ้านางรำหรือว่าภาพบุคคลสำคัญที่ผ่านมาก็มีการขายผลงานภาพวาดด้วยเหงื่อไปแล้วไม่ต่ำกว่า500ภาพนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่ซื้อนำไปตกแต่งโรงแรมต่างๆราคาสูงสุดที่เคยทำรายได้ได้และขายไปได้นั้นคือหลักแสนบาทค่ะโอ้โหนอกจากนี้นะคะอาจารย์ยังเคยได้รับเชิญไปแสดงเทคนิคการวาดภาพด้วยเหงื่อผสมกับสีทาลงบนไม้ด้วยในระดับนานาชาติมาแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีสื่อจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศเกาหลีนะคะเดินทางมาทำสกู๊ปเพื่อไปเผยแพร่ที่ประเทศของเขามาแล้วเช่นกันนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครจริงๆงานศิลปะสามารถสร้างมูลค่าให้ได้ถึงเป็นหลักแสนเลยล่ะค่ะแต่จริงๆแล้วเราดูแม้ว่าเราจะดูงานศิลปะไม่ค่อยเป็นหรือไม่ค่อยถนัดภาพที่เราเห็นนี้เราก็รู้สึกว่ามีความสวยงามมากนะคะสวยมากวิจิตรมากค่ะอ๋อนี่แหละค่ะจากสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่ค่ะนะคะแล้วก็มีการใช้เหงื่อเนี่ยล่าสุดก็เป็นการทำงานศิลปะโดยใช้เหงื่อของตัวเองลงไปบนพื้นไม้นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็โด่งดังไปจนถึงนานาชาติไปแล้วด้วยนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ